ี้หนูทำข้าวมาหนูทำข้าวมาเนี่ยมีผลไม้มีขนมปังมีน้ำคุณลุงอยู่ตรงไหนนอนตรงไหนทะเลครับเนาะชายทะเลบ้านนอนครับไม่มีบ้านหรอแต่ก็ยังพอได้กินข้าวไหมทุกวันหรือต้องขายของก่อนผู้อย่างไม่อายเนาะตอนเช้าผมจะหาขวดแต่สายหน่อยผมจะหาหอยมากอ๋อแล้ววันนี้ได้กินข้าวหรือยังยังเลยมื้อแรกเลยใช่ไหมมีตังอีกไหมพี่ชายขอหน่อยผมนี่ทำไมถึงมีลูกผมได้ผมจำได้เนี่ยลูกผมนานแล้วนะลงลงอึ๊บอึ๊บลุงชื่อลุงชื่อเล่นชื่อดาวเปล่าดาวเรืองดาวเรืองใช่ไหมลุงรู้ไหมหนูเอาคลิปลุงอะไปลงเนี่ยไทยแล้วไปลงในอินเทอร์เน็ตแล้วมีคนดูเยอะมากแล้วมีคนทักมาถามว่าลุงอะเป็นคุณพ่อเขาที่หายออกจากบ้านเป็น10ปีแล้วครับลุงอยากกลับไหมเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยกับพ่อนะเห็นไหมลุงมองเห็นไหมหายไปยักปีเลยเนี่ยผมถามรู้โปรเจกต์ทีเนี่ยวัดบ่ได้เสือเนาะเป็นลูกไส้ผมโอ้ยงึดกูแกร้องไห้พี่แกแบบผมหาตั้งหลายปีแล้วดิพี่เชื่อมั้ยผมว่าตะเกียบตายหรอกนี่จำได้ไหมโอ้ใช่ไหมลูกไอ้เหมือนได้กินนี่แหละนี่นะลุงเองได้ละเนี่ยเห็นไหมลุงเองลุงเองใช่ไหมใช่ใช่ไหมผมเองเลยครับผมจำได้เริ่มแรกเลยนะคะประมาณวันที่26พฤษภาคมมหาแพรได้ทำกับข้าวค่ะจะไปแจกกับพี่ๆไร่บ้านนะคะคนที่เขาไร่บ้านคนที่ไม่มีที่พักอาศัยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทำกับข้าวไปแจกประมาณน่าจะ50กว่าชุดก็ตะเวนแจกตั้งแต่เช้าเลยค่ะแถวหาดนาจอมเทียนพัทยาแถวๆบริเวณบ้านแกเองก็ไล่แจกเลยตั้งแต่เช้าแต่6โมง7โมงอะค่ะจนมาเจอคุณลุงดาวน่าจะเป็นช่วงเที่ยงบ่ายๆเกือบจะเคสสุดท้ายแล้วค่ะที่แพรแจกท้ายแพรก็เลยขับรถนะคะผ่านก็เห็นแกแต่ไกลแล้วว่าแกบอกว่าเดินแบกหอยอะค่ะข้างหลังตอนแรกแพรยังไม่รู้ว่าแกแบกอะไรหรือว่าแบกขวดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูจริงๆก็คือเป็นหอยที่แกเก็บมาจากทะเลอะค่ะแพรก็เลยจอดถามว่าลุงทานข้าวหรือยังลุงอยู่ที่ไหนลุงมาจากไหนแล้วตอนนี้ลุงกำลังไปไหนอะไรเงี้ยแกก็เลยได้บอกว่าแกยังไม่ได้ทานข้าวเลยแกกำลังเก็บหอยไปขายแล้วก็ผมไม่มีบ้านอยู่แกบอกแบบนี้แพรก็เลยสงสารก็เลยแบบว่าอ้าวลุงแล้วอย่างนี้แล้วลุงจะหาทำยังไงจะขายหอยยังไงแล้วได้เงินเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็คือคุยกันไปแกก็เลยแบบว่าถ้าวันไหนแกขายไม่ได้แกก็ไม่มีข้าวกินเพราะว่าแกก็ไม่กล้าไปขอชาวบ้านหรือว่าขอร้านค้าอะไรแกก็ไม่กล้าแกเป็นคนแบบเกรงใจอะไรเงี้ยค่ะแพรก็เลยให้ข้าวแกค่ะไป2กล่องคือ2ชุดที่แพรทำไว้อะค่ะแล้วก็ให้เงินแกไปอีก300เพื่อให้แบบว่าเผื่อพรุ่งนี้แกไปซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยค่ะนี่วันที่แพรลงคลิปอะค่ะนะวันที่1มิถุนาประมาณไม่ใช่สิน่าจะประมาณ31พฤษภาคมสิ้นเดือนพอดีที่แพรลงใน TikTokแล้วหลังจากนั้นประมาณแค่วันเดียวค่ะคือคนอ่ะเหมือนได้รับความสนใจคลิปนี้ได้รับความสนใจมากคนก็เข้ามาให้กำลังใจลุงแล้วก็แบบคนก็มาเม้นคอมเมนต์รู้สึกว่าอุ๊ยดูคลิปนี้แล้วมีกำลังใจยอดวิวมันก็เลยไปแตะประมาณล้านนะคะประมาณล้านกว่าคนดูแล้วทีเนี้ยอีกวันนึงวันรุ่งขึ้นแพรได้รับ DM อ่ะค่ะทักมาใน IG แพรว่าเป็นน้องผู้หญิงนะคะทักมาว่าพี่คะตอนนี้คุณลุงอ่ะมีคนกำลังตามหาอยู่นะเขาเป็นคุณพ่อของพี่ผู้ชายคนหนึ่งแพรก็เลยสอบถามข้อมูลเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นลูกชายของลุงจริงๆนะตามหาลุงจริงๆก็เลยขอชื่อบอกว่าคุณลุงชื่ออะไรพอทราบชื่อจริงคุณลุงไหมคะแล้วก็มีรูปคุณลุงไหมแพรจะได้เอาไปให้คุณลุงดูถ้าแพรได้เจออีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มีการประสานแพรก็ขอเบอร์ไว้ขอเบอร์ทั้งลูกชายทั้งญาติอะไรเงี้ยเขาไว้แล้วพอในวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงแพรก็เลยชวนทีมงานนะคะไปตามหาลุงคือซึ่งตอนแรกอะแพรไม่รู้เลยว่าลุงอยู่ตรงไหนเพราะว่าแกบอกแกไม่มีบ้านแล้วนอนตามชายทะเลแพรก็เลยกลับไปสตาร์ทที่จุดที่แพรเจอคุณลุงแล้วก็ค่อยๆตามหาเอารูปถ่ายอะค่ะถามชาวบ้านแล้วก็เอาชื่อที่หลานเขาให้มาค่ะที่น้องผู้หญิงให้มาว่าลุงชื่อ
ลุงดาวเขาบอกงี้ว่าชื่อลุงดาวแพรก็เลยเอารูปไปถามชาวบ้านว่าเออคุณป้าคะคุณลุงคะเคยเห็นคุณลุงคนนี้ไหมแกชื่อดาวจนกระทั่งแพรไปคุยกับคุณป้าคนนึงซึ่งแกบอกพอแกเห็นรูปเนี่ยแกก็เลยบอกว่าอ๋อตาเรืองตอนแรกแพรก็บอกว่าชื่อเรืองเหรอคะแกก็เลยบอกว่าแกชื่อดาวเรืองพอแพรได้ยินนะคะก็เลยถามว่าแกอยู่ที่ไหนคะคุณป้าพอบอกได้ไหมป้าก็เลยชี้ไปประมาณไม่ถึง300เมตรอะค่ะแกจะนอนอยู่ที่ศาลเจ้าเก่าๆอะค่ะแกจะนอนอยู่ตรงนั้นประจำเลยจะติดกับทะเลที่จะมีชาวประมงขนปลาขนหอยอะไรขึ้นมาแพรก็เลยตามไปเลยพอแพรตามไปถึงจุดนั้นปุ๊บแพรก็เห็นคุณลุงนอนหลับอยู่ก็เลยไปปลุกแกบอกว่าลุงจ๋าจำแพรได้ไหมแพรเคยให้เข้าลุงมากมากหลายวันก่อนนะที่แพรเอาเข้ามาให้แกจำได้พอจำได้เนี่ยแกก็ยิ้มเหมือนแกดีใจว่ามาหาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็เลยถามลุงว่าลุงหนูอยากรู้ว่าลุงอะชื่อจริงชื่ออะไรลุงก็เลยบอกว่าชื่อดาวเรืองหนูก็เลยบอกอุ้ยชื่อดาวเรืองใช่แล้วแล้วก็เลยเอารูปอะให้ดูว่าลุงรูปเนี้ยใช่ลุงไหมซึ่งเป็นรูปที่ลูกชายเขาโพสต์ประกาศตามหาคุณพ่อในเฟซบุ๊กนะคะเมื่อประมาณปี62และทีเนี้ยลุงเห็นลุงก็อุ้ยนี่รูปผมนี่ทำไมถึงมีรูปผมได้ผมจำได้เนี่ยรูปผมนานแล้วนะผมจำได้เลยเนี่ยวันนั้นที่วันที่ถ่ายรูปแขนผมเสร็จรูปในวันนั้นนะคะแกใส่เสื้อสีส้มแล้วแกก็พันผ้าพันแผลไว้ที่แขนแล้วแกจำได้ด้วยคือหนูก็แบบอุ้ยลุงชัวร์แล้วแหละลุงชัวร์แน่ๆเลยก็เลยบอกลุงว่าลุงรู้ไหมว่าลูกชายตามหาลุงอยู่นะลุงอยากเจอลูกไหมอยากคุยกับลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแพรก็เลยต่อสายหาลูกชายนะตอนนั้นเลยทำให้เขาหนักใจไม่ใช่หรอกจะให้ลูกมาเลี้ยงก็ไม่ใช่ผมคิดว่าผมอยู่ตรงนี้จะสบายใจมากกว่าไปแม่คุยแม่ดูหน่อยไปเที่ยวไหมไปเที่ยวเฉยๆก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเห็นไหมยิ้มเขินเหรอเขินละลุงเป็นลานไหมไปเที่ยวไหมไปเที่ยวหาลูกตาคนใหญ่ลุงไปเที่ยวหาลูกก็ได้ถ้าอยู่ไม่ได้เดี๋ยวผมไปรับลานลุงน่ารักไหมลุงไปกินข้าวไหม